ใบเตยสุทีวันรวยมาก ต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดบัญชีใบเตยสุธีวันนักร้องลูกทุ่งรวยที่สุดในเมืองไทยยอดรายได้ไม่ธรรมดาหลังจากถูกจับตามองเรื่องพิงกี้ในเวลาต่อมาผู้จัดการส่วนตัวเปิดปากแล้วใบเตยสุธีวันดีเจแมนยังอยู่ไทยโดยงานนี้ลุคน้องของใบเตยสุธีวันซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ใบเตยสุธีวันดีเจแมนได้เผยว่ายังไม่ได้คุยเรื่องที่ดีเอสไอออกหมายเรียกใบเตยกับดีเจแมนมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าตอนนี้ทั้งคู่อยู่เมืองไทยและ ไม่ได้คิดจะหนีไปไหนต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดบัญชีใบเตยสุธีวันขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งรวยที่สุดในเมืองไทยยอดรายได้ไม่ธรรมดาซึ่งนอกจากใบเตยสุธีวนันนั้นมีผลงานในวงการบันเทิงเธอก็ยังมีธุรกิจเป็นของตนเองด้วยซึ่งหลังได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบรายชื่อใบเตยสุธีวนันกุญชรปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทสองแห่งดังนี้ บริษัทจินดามณี9จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22กรกฎาคม2558โดยมีนางสาวสุธีวันทวีสินนามสกุลเก่าดำเนินธุรกิจขายส่งเครื่องสำอางทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันสถานะร้างแจ้งส่งงบการเงินปีเดียวคือ2,559โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2,559รายได้9,500บาทกำไร1,708บาท33สตางมีทรัพย์สินรวม999,500บาทหนี้สินรวม14,000บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น985,500บาทรวมมีนีิสินและส่วนของผู้ถือหุ้น999,500บาทบริษัท BTS TW จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่28เมษายน60โดยมีนางสาสุธีวันกุญชรเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจกรรมด้านความบันเทิงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน2 0 0 0บาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2560รายได้1 7 33, 3 3 3 1 8บาท17สตางค์กำไร435,558บาท56สตางปี2561รายได้1,863,594บาท22สตางกำไร632,820บาท35สตางปี2562รายได้6 2 7 5 5 4บาท50สตางค์กำไร1,318,427บาท41สตาง ปี2563รายได้5,882,424บาท81สตางกำไร876,932บาท89สตางปี2564รายได้5,377,827บาท10สตางกำไร474,196บาท37สตาง